คะเดี๋ยวขอที่วิชวลด้วยนะคะมีภาพอะไรคะนี่เอ่ยนี่ก็คือเหมือนชุดที่ป้องกันความอันตรายที่อาจจะเกิดได้จากงานช่างนะคะสมมุติว่าดูนะคะสมมุติว่าเป็นอะไรคะช่างก่อสร้างใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นโฟร์แมนรู้จักโฟร์แมนไหมคะโฟร์แมนคืออะไรโฟร์แมนหรือว่าช่างที่เป็นก่อสร้างนะคะที่เขาเวลาไปคุมงานใช่ไหมคะทำไมเขาถึงจะต้องใส่อะไรคะทำไมเขาต้องใส่หมวกชนิดนี้ด้วยเพราะอะไรคะกันอะไรเอ่ยกันอะไรคะโอ้เก่งมากเลยกันสิ่งของที่จะตกลงมาทำไมคะตกลงมาโดนหัวใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดทำไมเขาต้องใส่เป็นชุดหมีล่ะชุดประเภทนี้เราจะเรียกว่าชุดหมีนะคะเพราะว่าอะไรคะมันจะติดกันทั้งตัวเลยใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นชุดหมีเพราะอะไรเอ่ยถ้าเด็กๆถ้าเขาใส่ชุดลุ่มล่ามเสื้อตัวกางเกงตัวหนึ่งหรืออาจจะเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆเสื้อคลุมลุ่มล่ามเป็นยังไงครับเดินๆกำลังทำงานอยู่ชายเสื้อไปเกี่ยวเข้ากับนั่งร้านหรือไปเกี่ยวอะไรกับสิ่งของเป็นยังไงคะอันตรายไหมอันตรายอันตรายนะคะส่วนมากเขาจึงใส่ชุดที่เป็นเหมือนชุดหมีคือชุดหมีคือชุดที่ใส่ติดกันตั้งแต่หัวจดปลายเท้านะคะติดกันหมดเลยพร้อมทั้งรองเท้าที่ใส่จะต้องเป็นรองเท้าอะไรคะรองเท้าบูทหรือว่ารองเท้าหนังนะคะที่มีการปลอดภัยนะคะในพื้นก็ต้องหนาเป็นพิเศษเพราะอะไรล่ะคะการอะไรคะการเหยียบใช่ไหมคะเหยียบตะปูหรือเหยียบสิ่งของที่มีคมนะคะแล้วก็เมื่อกี้อย่างภาพแรกใช่ไหมคะที่เขาก็ในภาพที่กำลังทำอะไรคะเจียกำลังออกหรือว่าเชื่อมเหล็กอยู่ใช่ไหมคะเขาต้องใส่อะไรต้องใส่อะไรคะใส่หน้ากากหรือว่าแว่นนะคะเพื่อปิดบังอะไรเอ่ยบังสายตาบังลูกตาไว้เพื่อกันไม่ให้อะไรเข้าคะไม่ให้อะไรเข้าคะไม่ให้เศษไม่โทษนะคะไม่ให้เศษลูกไฟกระเด็นเข้ากับเข้าตาทำให้เกิดอุบัติเหตุตาบอดได้นะคะไหนเด็กๆเคยเห็นอุบัติเหตุไหมเอ่ยที่เกิดจากการที่เราไม่ระมัดระวังในงานช่างเคยเจอไหมคะเคยเจออาหัวหน้าห้องเคยเจออะไรคะเคยโดนตะปูเจาะที่ไหนคะที่นิ้วสาเหตุมาจากอะไรเอ่ยไม่ระมัดระวังใช่ไหมคะก็เลยเกิดตะปูเจาะเข้าที่นิ้วนะคะถ้ามันก็จะเกิดทำให้เราเกิดภาพแบบไหนดูนี่คือการไม่ระมัดระวังนะคะภาพนี้หวาดเสียวนิดนึงเป็นยังไงคะหวาดเสียวไหมนี่แหละคือการที่เราทำไงคะไม่ระมัดระวังนะคะนิ้วเป็นไงเกือบเลยนี่แหละว่าเขาใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าไม่ใส่รองเท้าขึ้นมาตะปูเป็นยังไงก็จะทิ่มเอานะคะเป็นยังไงคะหลังจากที่เด็กๆเรียนเรื่องหลักของการปฏิบัติความปลอดภัยที่ใช้ในงานช่างแล้วพอจะทราบไหมคะว่าก่อนที่เราจะทำงานประเภทต่างๆเราควรที่จะเกิดทำอะไรคะควรที่จะศึกษาให้ดีนะคะควรที่จะรู้วิธีว่าเราจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็รู้ถึงความปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆกันนะคะวันนี้คุณครูให้ทำลงในสมุดวันนี้คุณครูให้ทำลงในสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนผังความคิดนะคะเกี่ยวกับหลักของความปลอดภัยนะคะทำลงในสมุดว่าเราจะมีหลักของความปลอดภัยที่ใช้ในการปฏิบัติงานช่างมีอะไรบ้างให้เรียนเขียนผังความคิดนะคะให้เด็กทำลงในสมุดเลยในชั่วโมงนะคะให้เวลา5นาทีแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสั่งงานครั้งต่อไป
ตอนนี้ให้เด็กๆทำผังความคิดกันก่อนหลักของขอที่สไลด์ด้วยค่ะให้นักเรียนเขียนผังนะคะความคิดเขียนตรงกลางว่าหลักการหลักของความปลอดภัยนะคะหลักการความปลอดภัยเราเรียนแล้วใช่หรือเปล่าหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างนะคะเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ปลอดภัยทำได้ไหมคะผังความคิดได้ไหมเอ่ยได้ง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าคนที่ตั้งใจเรียนก็จะทำได้ใช่ไหมคะเขียนหลักความคิดแล้วอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะThank you.
ตกแต่งให้สวยด้วยนะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนอาจตกแต่งให้สวยงามได้นะคะตรวจดูความเรียบร้อยด้วยนะคะว่าเราเขียนไปนั้นสะกดถูกหรือเปล่านะคะยังมีเวลาสะกดดูด้วยนะคะว่าเราสะกดถูกไหมเขียนถูกหรือเปล่าใกล้เสร็จยังคะถ้าเด็กๆยังไม่เสร็จนะคะให้นักเรียนนำไปทำเป็นการบ้านนะคะแต่ว่านักเรียนหาที่นะคะจดสิ่งที่เราจะต้องเตรียมกันนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเรามาดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะต้องเตรียมอะไรกันมาบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเครื่องมือเครื่องใช้นะคะของงานช่างที่ชำรุดแล้วก็อันที่สองคือวัสดุซ่อมแซมนะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี่ค้อนของคุณครูเป็นยังไงคะชำรุดใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างนะคะว่าค้อนเป็นยังไงคะชำรุดมันแยกออกเป็น2ชิ้นเลยนะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องเมื่อชำรุดแล้ววัสดุที่ใช้ในซ่อมแซมอะไรคะเราต้องเตรียมอะไรมาด้วยถ้าเราจะซ่อมแซมค้อนตัวนี้เราควรใช้อะไรซ่อมแซมคะอะไรดีเอ่ยกาวหรือว่าสก็อตเทปใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนเตรียมมาเห็นไหมคะว่าค้อนมันแยกออกจากกันมันใช้งานไม่ได้ตอนนี้คือยังใช้งานไม่ได้อยู่แต่เมื่อใดที่เราซ่อมแซมแล้วค้อนอันนี้จะกลับนำกลับมาใช้งานได้ไหมคะได้นะคะอย่าลืมนะคะว่าให้นักเรียนเตรียมอะไรมาเอ่ยใช่แล้วค่ะเครื่องมือที่ชำรุดนะคะพร้อมทั้งวัสดุนะคะวัสดุที่เรานำกลับมาที่จะใช้ซ่อมแซมกันในชั่วโมงนะคะ
นะคะสำหรับในชั่วโมงหน้าเราก็จะเรียนกันถึงเรื่องอะไรคะการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้นะคะที่ชำรุดนะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า